สวัสดีจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะแจ้อยู่กับท mm ็อ hmm. ปคนหล่อคนนี้คนเดิมเช่นเคย <c oughs> ยังคงอยู่ในภาพยนตร์นะคบผมที่ผมลิสต์ใน HBO Go ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีคนขอมาเยอะมากโดยเฉพาะช่วงงานออสการ์ที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รางวัลอสการ์ไป1รางวัลน,นะครับคือสาขาเบสเอ c t เตอร์นะครับวิลสมิธในบทของคิงริชาร์ดและความรู้สึกผมนะคิดว่าการแสดงของวิลสมิธก็ดีครับก็ดีครับแต่ว่าเอาจริง จริงแล้วเนี่ยวิลสมิธที่อยู่ในคิงลิชาร์ดเนี่ยมันได้ดีตามมาตรฐานนะผมไม่ได้บรรทัดฐานสูงหรือว่าจะกระแดหรือจะอะไรนะแต่แบบ ปีก่อนๆผมว่าดีกว่าน,นี้เมื่อตอนปี2018น่ะ Oscar Actor ออสการ์เบสแอคเตอร์ได้แกรี่โอแมนนะดาร์กซาวนะครับตอนนั้นโอ้โ oh, หมันโคตรดีเลยนะเออผมโคตรชอบเลยต่อมาในปี2019เนี่ยเบสแอคเตอร์ก็ได้เรมี่มาริกที่มาเล่นเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะครับผมโอ้ยตอนนั้นก็ดีปีต่อมาเนี่ยโจ๊กเกอร์นะวอลคินฟินิกส์นะแล้วปีต่อมาอีกแอนโทนีฮอปกินสนะครับเดอะฟาเทอร์อ่ะโอเคอย่างน้อยๆผมว่านะตอนปีที่แล้วแอนโทนีฮอปกินสนะครับในเรื่องเดอะฟาเทอร์เนี่ยกับคิงลิช่า วิลสมิธตอนนี้อ่ะผมว่าเนี่ยดีกีใกล้ๆก,กันเราก็เคารบในการตัดสินใจนะครับผมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยถามว่าเล่นดีไหมมันก็เล่นดีนะครับใครที่ไปดูนี่รับรองได้นะว่าคุณจะเห็นเลยอ่ะว่าวิลสมิธอ่ะแบกหนังเรื่องนี้แล้วก็พาตัวละครริชาร์ดวิลเลียมไปตลอดท้งเรื่องแล้ว เขาทำให้เราเห็นไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวนะเออโพสิชันของการเล่าเรื่องอ่ะจังหวะของหนังอ่ะผมว่ามันทําได้ดีด้วยแต่ตัว k คิงล i ชาร์ดเนี่ยเป็นหนังเบสออนทูส e s ร o ี่ที่เล่าจังหวะตื่นเต้นดีครับผมไม่เบื่อหรอกแต่ว่าผมมองว่าจุดพีกอ่ะมันต่ําไปหน่อยใครที่ไปดู k คิงล i ชาร์ดมาแล้วอ่ะคุณรู้สึกไหมว่าพอจบเรื่องปับ๊บเอ้าเฮีย จบแล้วเหรอวีนัสวิลเลียมยังเด็กอยู่เลยเรายังไม่ได้เห็นเซเลน่าวิลเลียมเลยแต่อ่าโอเคหนังเรื่องนี้เขาเล่าถึงตัวละครริชาร์ดวิลเลียมเออผมมองว่าตัวผู้กำกับเขาคงตั้งไมซ์เซ็ตที่ว่านักกีฬาเทนนิสทั้งสองท่านนะครับวีนัสวิลเลียมกับเซเลน่าวิลเลียมเนี่ดังอยู่แล้วคุณน่าจะเคยเห็นแมตช์การแข่งขันคุณน่าจะเคยเห็นลีลาของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงคิดในมุมที่ว่าอะ ปัดไปเล่าเรื่องวิชา์าซิลเลียมนะครับพ่อผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาเทนนิสระดับโลกเซเลนาะวิลเลียมส์น่ะโอ้โหม่งชนะรางวัลโอ้โหม่งเยอะมากอะผมข้อมูลไม่แน่นพอนะผมข้อมูลไม่แน่นพอนะครับผมจำไม่ได้จริงๆในเรื่องเขาบอกด้วยแต่ผมจำไม่ได้กลัวพูดผิด เอาเป็นว่าเซร์นาวิลเลียมส์กับวินัสวิลเลียมเนี่ยเขาเติบโตมาในช่วงที่ยังมีการเหยียดสีผิวอยู่โดยเฉพาะตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเติบโตมาในสังคมที่แบบแบ่งชนชั้นหนักมากแล้วมีการเหยียดสีผิวกันหนักมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปเน้นเรื่องนั้นมากกว่าแต่มันก็อดไม่ได้นะคือแม่งซ้อมเทนนิสกันทั้งเรื่องอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเรียกคะแนนสงสารเนี่ย <laughs> ดูลิชาร์ดวิลเลียมแล้วเพลงพี่ไม้พี่ลมพรมันต้องประกอบหนังเรื่องนี้แน่นอนนะ <laughs> ขนาดนั้นน่ะไม่รู้ดิผมผมผมอินนะผมอินนะกับตัวเรื่องอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าปกติคือผมก็ตัดรายการกีฬาอยู่บ้างไงนะ เออมันก็เลยทําให้แบบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติอีกรสชาตินึงอะต่างจากที่เราเคยเห็นที่เราได้เสพข้อมูลปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเขาบิวตีเทนนิสโคตรมันเลยเว้ยไอ้ส่วนที่ตีเทนนิสอะการแข่งขันที่ต้องเจอวีนัสวิลเลียมกับเซนาวิลเลียมแม่งยังมีอีกเลยเราเพิ่งได้เห็นจุดยืนของตัวเซนาวิลเลียมเลยที่แบบเฮ้ยเ yeah, ี้ยเห็นวีนัสวีนัสวิลเลียม นะครับได้ไปแข่งหนังเรื่องนี้เหมือนโฟกัสที่วีนัสวิลเลียมแล้วก็บิว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 สุดท้ายพอวีนัสวิลเลียมเริ่มโด่งดังขึ้นเริ่มมีตัวตนขึ้นเริ่มเป็นที่รู้จัก,จกพูดได้ว่าเริ่มประสบความสําเร็จหนังไม่ตัดจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีกวากหนามอีกเยอะมากที่นักกีฬาสองคนนี้ต้องเจอผมแค่รู้สึกว่าเ,เฮียพอจบเรื่องปั๊บ อยากเห็นอยากให้เรื่องนี้อย่างน้อยๆเล่าจนตัวละครตัวนี้โตสักหน่อยเออคิงลิชาร์ดเล่าเรื่องกระชับมากนะครับผมเป็นหนังดราม,ม่าที่ถ้าใครปกติแล้วไม่ค่อยถนัดดูหนังดราม,ม่าหรือว่าไม่ค่อยถนัดดูหนังเบสออนทรูสโตรลี่มีกลิ่นดราม,ม่าแบบนี้ส่วนใหญ่หนังเบสออนทรูสโรี่จะมีกลิ่นดราม,ม่าอยู่แล้วนะถ้าใครไม่ถนัดนะ่แล้วคิดว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ถนัดดูหนังดราม,ม่าเลยนะยิ่งเป็นเบสออนทรูสโรี่นี่โอ้แม่งหลับ เบื่อหลับเบื่อมากอะไรเงี้ยคิงลิชาร์ดเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มดูหนัง Based on True Story และเป็นหนังดราม่าแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตัวหนังคิงลิชาร์ดเนี่ยเขาเล่าเรื่องกระชับมากเริ่มเรื่องเขาจะโฟกัสที่ตัวละครลิชาร์ดวิลเลียมเลยคือเป็นตัวละครหลักที่เราจะโฟกัส ไปตลอดทั้งเรื่องเราได้เห็นเลยว่าริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยจริง,รงๆแล้วเขาก็เป็นพ่อพ่อธรรมดาธรรมดาพ่อคนที่แม่งมีลูกสาวทั้งบ้านลูกสาวหมดเลยเราดูไปสักพักเราจะรู้สึกได้เลยนะตัวหนังเขาทําให้เรารู้สึกได้เลยตรงจุดนี้หนังเก่งมากคือเขาทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าตัวริชาร์ดวิลเลียมเป็นเหมือนพ่อที่ทุกคนน่าจะต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้คือพ่อเป็นห่วงเรามากเกินไปพอเป็นห่วงเรามากเกินไปทําให้บางครั้งเนี่ย เขาตัดสินใจแทนเราจนทําให้การตัดสินใจและการเป็นห่วงตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นเหมือนกรอบเป็นเหมือนสิ่งที่เอามาครอบเราไว้การปกป้องเราจากโลกภายนอกบางครั้งเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันทําให้เราอึดอัดไม่เป็นตัวเองตัดสินใจแข่งไม่แข่งไปทางไหนไม่ถามกูเลยคิดให้ตลอดตรงนี้ดี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 ด,ด,ด,ดีทางนี้ดีไปลูกทางนี้ดีไปลูก แล้วเป็นพ่อที่เข้มงวดมากทั้งเรื่องวินยัยทั้งเรื่องการสร้างไม้เซตที่ดีซีเรียสมากเครียดมากกับเรื่องพวกนี้จนมันจะมีอยู่จุดหนึ่งของเรื่องที่ตัวละครตัวนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าการเป็นห่วงของกูมันทําร้ายคนในครอบครัวมันก็เกิดซีนตัวริชาร์ดวิลเลียมนะครับวิลสมิธกับวินัสวิลเลียมในเรื่องเนี่ยครับเขาคุยกันวินัสวิลเลียมอยากจะไปแข่งการแข่งขันหนึ่งแต่พ่อเขาบอกว่าไม่ต้องแข่งเยาว,วชนส้นตีนเลยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปไต่เต้าไม่ต้องอะไรคือตัวริชาร์วิเเีมในนรรื่องะคับา พยายามจะหาโค้ชให้ลูกของเขาและพยายามจะหาเหมือนแค่สปอนเซอร์นะเป็นโค้ชมาคอยสนับสนุนคอยปั้นเด็กคนนี้คือตัวลิชาั่นวิลเลียมเนี่ยเขามองเห็นตลอดเวลาว่าลูกเขานี่เก่งมากโคตรเก่งโคตรเก่งนี่คือเขากําลังชุบเลี้ยงเบอร์หนึ่งของโลกอยู่เขากําลังชุบเลี้ยงบุคคลที่จะกลายเป็นนัมเบอร์วันของโลกใบนี้อยู่เขาโฟกัสแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเยาวชนต่างๆนานาระหว่างทางเนี่ยเขากลัวว่า ถ้าลูกเขาชนะคือถ้าแข่งขันลูกเขาชนะแนะ่แล้วมันจะทําให้ลูกเขาหลงระเริงเออมันจะมีเลยนะในเรื่องเราจะได้เห็นตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเห็นโอ้โหเป็นเด็กนักกีฬาคนนั้นดาวรุ่งไฟแรงนะติดยาซะเอออนาคตเสียเพราะเสียคนชนะหลงระเริงอะไรพวกนี้เขากลัวพวกพวกนี้มากกลัวมากต้องการจะหาโค้ชต้องการจะหาสปอนเซอร์คุณจะให้เขาสนับสนุนคุณโดยที่ลูกผมจะไม่ลงแข่งนะลงแข่งทีปโปรเลยเทิร์นปโปรเลยไม่แข่งระดับเยาวชนส้นตีนแล้วนั้น แข่งอยู่ที่คือโปรเลยเฮีย yeah, ใครจะเอาเงินมาละลายกับมึงมันไม่มีแต่อ่ะริชาร์ดวิลเลียมมี mindset อย่างนี้คือกูไม่อยากให้ลูกกูไฟ,ไฟ้าแฝเลยกูไม่อยากให้ลูกกูไปจบเหมือนไอ้พวกนักกีฬาที่มันเก่งไม่จริงเออใิริชาร์ดวิลเลียมเป็นคนที่ อีโก้สูงมากสูงมากนะครับอีโก้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี değil, really <able> deeper, ่ยมันก็จะมีจุดที่เขาไม่ให้ลูกเขาแข่งเลยให้ซ้อมๆๆ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 อย่างที่ซ้อมๆๆๆๆๆๆๆเพื่อรอวันเป็นที่1ไปเลยระหว่างทางมึงไม่ต้องมาเจอกิเลสมึงไม่ต้องไปเจอความสําเร็จทําให้มึงแบบไฟเฟ๋หรือเป็นคนไม่ดีมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่วินัสฟรีเลี่ยมไปแข่งระดับเยาวชนเล็กๆนะครับแล้วก็ชนะมาบรรยากาศในรถตอนชนะทุกคนดีใจเลชาร์ดวิลเลี่ยมขับรถ น้าเครงเคียดภูมิใจแหละลูกตัวเองชนะภูมิใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาเครียดก็คือบรรยากาศเนี่ยแม่เขาก็ยิ้มภูมิใจลูกสาวม่งเอะแข่งทนิดชนะแล้วลูกๆของเขาอะ่ะก็คุยถือถ้วยแล้วโอ้ยพี่วินัสเห็นคู่แข่งพี่ปะล่ะโอ้ยแพ้หน้าเจือนไปเลยนะบางทีเราอาจจะ แก้งอ่อนๆให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาดีใจมั่งพี่ชนะขาดเกินไปอ่ะนี่หนูอายแทนเขาเลยนะคือในบรรยากาศหนตรงนั้นเนี่ยฝั่งแม่เนี่ยเขาก็มองว่าลูกสาวเนี่ยพึ่งชนะมาดีใจให้เด็กๆดีใจซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครพึ่งได้รางวัลพึ่งประสบความสำเร็จมา คุณก็คงไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าห้ามลูกดีใจถูกป่ะเออเนี่ยบ้านนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับฝั่งแม่เขาก็เออปล่อยให้ลูกคนดีใจอะไรก็ตามนะครับผมแต่ริชาร์ดวิลเลียมแม่งนั่งฟังบรรยากาศอยู่ทุกคนดีใจอยู่หลังรถแล้วแบบขับรถเครียดสักพักหยุดหยุดดีใจได้แล้วหยุดการพูดบทสนทนาที่โอ้อวดอย่างนี้สักทีตัวริชาร์ดวิลเลียมเขามองว่า การดีใจที่ได้รางวัลตอนนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างนิสัยไม่ดีให้วีนัสวิลเลียมอาจจะต่อยอดไปสู่เด็กที่อีโก้อาจจะต่อยอดไปสู่เด็กที่ไม่ถ่อมตัวไม่อ่อนน้อมถ่อมตนจะกลายเป็นเด็กเสียคนอาจจะส่งผลไปถึงติดโอ้โหแม่งคือลิชาร์วิลเลียมเป็นคนที่แม่งกลัวคนอย่างลิชาร์วิลเลียมเท่าที่ผมสัมผัสได้จากในภาพยนต์คิงลิชาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่อีโก้จัดมากอีโก้จัดสุดๆส,ส่วนใหญ่และความอีโก้จัดมากๆตรงเนี้ยมันเกิดจากเขาเคยมีบาดแผลบางอย่าง ตัวละครริชาร์ดวิลเลียมเล่าให้ลูกสาวฟังอยู่ช่วงหนึ่งว่าตอนวัยเด็กเนี่ยตัวเขาอ่ะเกิดมาในยุคสมัยที่คนดำห้ามไปสัมผัสกับคนขาวห้ามไปแตะต้องตัวเขาเราตัวดำไงไปแตะเดี๋ยวมันจะไปเลอะเขาเขาตัวเขาขาวใช่ไหมเราตัวดำดำไปแตะเด้เดี๋ยวมันจะเลอะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคนขาวนะครับเขาแบ่งของให้เขาให้ของนะตัวริชาร์ดวิลเลียมในวัยเด็กเนี่ยก็ไปหยิบมาแต่เผอิญว่ามือของเขาเนี่ยไปโดนนิดเดียวเท่านั้นเอง โดนลุมกระทืบในจังหวะที่เขาโดนลุมกระทืบอยู่เนี้ยเขาก็จะเงยหน้ามาขอความช่วยเหลือกับพ่อของตัวเองแต่ภาพที่เขาเห็นคือพ่อของเขาคลานแล้ววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทิ้งเขาไว้ให้โดนกระทืบอยู่ตรงนั้นตัวริชาร์ดวิลเลียมพูดด้วยน้ำตาบอกว่าเขาอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ดีมากแต่เขาจะไม่มีวันเป็นเหมือนพ่อเขาเด็ดขาดริชาร์ดวิลเลียมพูดกับลูกตัวเองอย่างนั้นก็เป็นจุด เปลี่ยนทําให้เราได้เห็นนะว่าริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยพออีโก้ไปถึงระดับหนึ่งอ่ะจนรู้สึกว่าคนในครอบครัวเนี่ยเริ่มบาดเจ็บเริ่มอึดอัดความอีโก้ของตัวเองเริ่มทําร้ายคนในครอบครัวตัวเองแล้วริชาร์ดวิลเลียมลดอีโก้ลงทันทีบังคับตัวเองแหละบังคับตัวเองแหละเออวิลสมิธเล่นดีจริงๆอ่ะนะครับเราต้องยอมรับจุดนี้ว่าวิลสมิธเขาเล่นดีจริงๆคือเราเห็นเลยว่าตัววิลสมิธเขาเล่นเรารู้เลย,เลยนะว่าในช่วงจังหวะเนี่ยเขารู้สึกว่าฝืนทำนะครับฝืนลด อีโก้ต,ตัวเองลงมันจะมีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งช่วงเริ่มเริ่มเรื่องม,มันจะเป็นเหมือนจิ๊กโกนะบักนักเลงแถวนั้นคุมแถวนั้นสาสนา,าเด็กวัยรุ่นนะเออเจอลูกสาวของริชาร์ดเนี่ยเขาก็แซวมาแซวปุ๊บแซวนู่นแซวนี่แบบลวนลามทางคำพูดนะครับผมตัวริชาร์ดเลียมเขาก็แบบ ปกป้องลูกเขาตลอดทุกครั้งที่ปกป้องก็โดนกระทืบลูกๆก,ก็เห็นนั่งร้องไห้กันอยู่ในรถพ่อโดนกระทืบอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยเราได้เห็นตัวละครริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยถูกทอดทิ้งให้ลุมกระทืบอ,อย่างเดียวดายตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะไอ้เหี้ยเด็กกลุ่มเด็กพวกเนี้ย แม่งแบบละลานไม่เลิกละลานริช,ชาร์ดวิลเลียมไม่เลิกลกูอ่ะพ่อสอนให้ดูดกัญชาตเด็กแล้วลั่นกระบาลคนตั้งแต่ยังน้อยๆกูลั่นกระบาลมึงได้เลยนะจนเขาบดานโทสะทนไม่ไหวมันสะสมะนะเขามีปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งนะ <c oughs> กําลังจะแบบไปเดินจังหวะนี่คือแบบโอ้โหแม่งเออผมผมชอบจังหวะหนังเรื่องนี้มากเลย <c oughs> <ๆ S 2> ถือปืนไปฟุบกาลังแบบจ้องมองแล้วแบบโกรธมากไอเฮี้ยนนั่นแม่งกำลังเดินออกจากมินิมาร์ทพอดีเลย มันได้จังหวะมันกําลังจะควักปืนเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามถนนไม่ทันถึงครึ่งทางอะ่ะมีรถจากไหนไม่รู้ขับผ่านปุ๊บแล้วลั่นกระบาลไอ้เด็กวัยรุ่นนั่นน่ะที่มาละลานริชาร์ดวิลเลียมอะ่ะคือจังหวะนั้นนะเป็นจังหวะชีวิตที่ถ้าริชาร์ดวิลเลียมควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งตอนนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วคือกูพร้อมเดินไปลั่นกระบาลน่ะถ้าริชาร์ดวิลเลียมไปฆ่าเขาตอนนั้นนะจบ อนาคตจบเข้าคุกวีนัสวิลเลียมอาจจะไม่ได้เป็นนักเทนนิสเหมือนทุกวันนี้ก็ได้เพราะว่าคนอย่างริชาร์ดวิลเลียมอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ได้ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าวีนัสวิลเลียมและเซรีน่าวิลเลียมนี่ มีทุกวันนี้เพราะเขาอ่ะเขาวิ่งเต้นเขาจัดการทุกอย่างให้ลูกตัวเองไปอยู่ในจุดที่ใกล้พอที่ลูกเขาจะขวายคว้าตะเกียดตะกายต่อไปจนกลายเป็นนัมเบอร์วันได้อเขาแลกทุกอย่างถึงแม้ว่า k คิงล i ชาร์ดมันจะไม่ใช่หนังดราม่าที่หวือหวาโดดเด่นคือพูดจริงๆว่า k คิงล i ชาร์ดเนี่ยไม่สามารถพลากน้ำตาผมได้แม้สักเม็ดเดียว แต่เป็นหนังอบอุ่นอบอุ่นที่ผมรู้สึกว่าเออเราได้เห็นชะตากรรมของไอ้แก่คนหนึ่งที่มีฝันอยู่เต็มกระบาลน่ะว่ากูให้กำเนิดนัมเบอร์วันของโลกใบนี้มาแล้วแล้วกูจะปลุกปั้นให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นโชคชะตามันขีดมาแล้วว่ากูควรจะทําอย่างนี้มันละทิ้งทุกอย่างทุ่มไปที่จุดนี้จุดเดียวคนแบบอย่างริชาร์ดวิลเลียมนะ พูดเลยนะมันไม่ได้มีกันได้ง่ายอ่ะคือคนที่ทุ่มเทยอย่างริชาร์ดวิลเลียมมีไหมมีทุกเซี่ยววินาทีจะมีคนแบบริชาร์ดวิลเลียมเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถแน่วแน่ในความฝันตรงนี้แน่วแน่ในเป้าหมายชีวิตตรงนี้และไม่ทิ้งมันเลยอ,อยู่กับความฝันตัวเองแล้วทำให้ความฝันนั้นนะ มันประสบความสําเร็จมันถึงเป้าหมายมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้นอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้มันหล่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ด้วยอะโอ้โหเม่งคือหนังเรื่องนี้เลยโฟกัสที่คิงริชาร์ดผมโอเคเข้าใจอยู่พอเขาโฟกัสที่ริชาร์ดวิลเลียมมันเลยเล่าแค่ช่วงจังหวะที่ริชาร์ดวิลเลียมเขาตะเกียรตะกาย ช่วงจังหวะที่เข้มข้นที่สุดคือหนังอะเนาะเวลาเขาจะหยิบยกยิ่งเป็นภาพยนตร์ที่เล่าจากเป็ดออนทูซอรี่เนี่ยเขาก็จะเค้นเอาช่วงที่มันเป็นหัวกะทิอะเออเหมือนถ้าคุณมีเรื่องราวสักเรื่องนึงนะแล้วคุณจะต้องปั้นเป็นบทหนังอะคุณก็จะต้องนั่งเค้นกันถูกไหมว่าช่วงไหนของเรื่องราวนี้มันเข้มข้นที่สุดเว้ยเอ่อเราจะเล่าทั้งหมดไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าในความเป็นจริงอะเรื่องราวทั้งหมดอะ มันไม่ได้สนุกเหมือนในภาพยนตร์ถูกไหมภาพยนตร์คือการคัดคือการเค้นเอาแต่หัวกะทิแล้วเอามาแต่งรสชาติให้มันอร่อยขึ้นเพื่อให้ฉายขึ้นลงแล้วทุกคนซื้อตั๋วไปดูแลเอ็นจอยอ่ะเออมัน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 ,ม,นมันต้องเค้นมันต้องปรุงต้องแต่งกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกผมเข้าใจอยู่พอโฟกัสว่าเล่าเรื่องราวของริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเขาเลยคัดช่วงนี้ช่วงที่กําลังปลุกปั้นเด็กคนนี้ได้พบ เจอชีวิตลําบากเอาจริงๆคบว่าชีวิตลําบากผมว่าน่าจะมีวิธีการนําเสนอที่ดีกว่านี้นะคือผมยังรู้สึกว่าหนังมันเร็วไปเอางี้ดีกว่าไอ้ช่วงตอนที่วีนัสวิลเลียมได้โค้ชแล้วเริ่มได้การสนับสนุนอะไรแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนั้นก็คือแม่งดูไหลกันเบาๆเพลินๆเลยแต่ไอ้ช่วงก่อนหน้านั้นนะ่ะที่แม่งแบบเมียต้องทำงานสองกะเพื่อให้ทุกคนมีกินลูกโอ้โหลูกสาวกี่คนน่ะโอ้โหแม่งเยอะนะเว้ย บ้านนี้มีลูกเยอะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายเยอะแน่นอนนะครับผมแล้วแม่เนี่ยก็ต้องทํางานในขณะที่ตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยโอ้โหแม่งความฝัน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 ตัวเองเป็นรปภตอนกลางคืนแม่งแบบหนักนาสาหัสมากนะผมเลยรู้สึกว่าหนังอ่ะมันข้ามจุดตรงนั้นมาเยอะไปหน่อยช่วงเริ่มอ่ะเขารีบเล่ามากรีบเข้าการแข่งขันรีบโฟกัสที่เทนนิสมากในขณะที่ตัวหนังอ่ะมันก็ชื่อคิงริชาร์ดถูกป่ะถ้าเขาจวบคำว่าคิงริชาร์ดมาแล้ว แล้วเล่าเรื่องชีวรประวัติริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยถ้าตั้งใจแบบนี้ช่วงจังหวะที่ริชาร์ดวิลเลียมลำบากนู่นนี่ขยี้ได้อีกจริงๆผมว่าขยี้ได้อีกจังหวะเขาดีว่ะบิวเขาเก่งเออเขาบิวด,ดีเขาบิวดีเขาเหมือนจะรู้จังหวะว่าเล่าไปสักพักเริ่มเบื่อเขาก็จะบิวหาเหตุการณ์อะไรมาคอยกระตุ้นเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของตัวละครริชาร์ดวิลเลียมเองปัญหาทางบ้าน ความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆเอามากระตุ้นระหว่างทางนะครับผมให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่นิ่งภาพยนตร์คลิงวิชาติเลยเป็นภาพยนตร์ที่ผมมองว่าโอเคแต่เป็นภาพยนตร์ดราม่าเบรนทออนทูสตอรี่ที่กลางๆค่อนไปทางดีแต่สิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคือ l ล s e r g o l กลด์เลเซอรกเติมเงินจ่ายค่าสมาชิกแคสเีโอโก Gold, ได้แล้วนะพิเศษกว่าเติมเองมากๆเพราะจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายและยังสามารถสะสมเลเซอร์ซิมเเพื่อแลกของรางวัลได้อีกมากมายได้ดูหนังอยู่บ้านแบบสบายๆแถมยังได้รุ่นของรางวัลอีกมากมายขนาดนี้จะเสียเวลาเติมเองไปทำไมจัดเลยสิ่แคปจะรออะไรเลเซอร์ Gold, เติมเองได้ปลอดภัยแน่นอนอโฮนอาฮอโอน,ออน,ออน,ออน So whatever you Razor whatever with play, pay with Gold สรุปโดยรวมเนี่ยครับภาพยนร์เรื่องคิง r ิชาร์ดเนี่ยผมมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องบทเรื่องเรืๆนะ mm. เขาดีในการวางองค์ประกอบมากกว่าถ้ามีเรื่องติดอะ่ะผมก็มองว่าเนื้อเรื่องอะ่ะชื่อหนังอะ่ะมันจั่วมาเลยว่า k คิง r ิชาร์ดถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คยี่ช่วงจังหวะชีวิตที่ดราม่าได้อีกโอเคบางอย่างเขาเรียกปัญหาในชีวิตบางอย่างมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเทนนิสแต่ริชาร์ดวิลเลียมไงคิงริชาร์ดไงช่วงไหนมันน่าสนใจกว่ากันนะระหว่างเราได้เห็นคิงนั้นเฉิดฉายกับชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับปลายทางเลยนะแต่มันเป็นอุปสรรคชีวิต ที่หล่อหลอมให้คิงลิชาร์ดเป็นคิงลิชาร์ดเราอยากเห็นอะไรกันแนะ่แต่หนังเลือกที่จะเข้าเรื่องไวเลยแล้วก็ข้ามตรงนั้นไปผมว่าน่าเสียดายเออตรงนี้น่าเสียดายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องบทเรื่องๆนะผมก็ว่าจะหักจุดเนี้ยไปสักหน่อยนะครับผมเรื่องการแสดงเดอะเบสยิ่งเป็นนักแสดงเด็กอะ่ะ เออผมอึง้งทึ่งมากเลยนะว่าในจังหวะจะมีซีนดรามา่าก็ดราม่าถึงเลยไม่รู้ว่านักแสดงทั้งสองเนี่ยเล่นเทนนิสกันเป็นอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ฟอร์มนี่คือนักกีฬาเลยนะครับแบบฟอร์มการตรีออกท่าทางอะ่ะคือนักกีฬาเลยเว้ยเออผมตัดรายการกีฬามาเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโอโ้แม่งนี่คือฟอร์มเป็นนักกีฬาเลยเนาะการแสดงดีเดอะเบสส่วนเรื่องการตัดต่อบิลลอัพต่างๆผมก็มองว่ามันหนังเรื่องนี้มันทําได้ามาตรฐาน เออมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันเป็นจุดเด่นมากมายอ่ะนะแต่ด้วย k คิง r ิชาร์ดด้วยแหละครับมันเป็นหนังดราม่านะเบย o ออนทูซอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องทําให้การตัดต่อนั้นหวือหวาโอ้โหไม่แบบอลังช่างอะไรมากมายนะครับ <S 2> <S 2> <Pul p. S 1> เขาก็ตัดตามมาตรฐานนะครับพรีเซนต์อารมณ์ที่ภูมกับอยากจะพรีเซนต์นะครับผมช่วยผลักด,ดันตัวนักแสดงให้พอมันเป็นงานไฟนอลแล้วมันดูแบบม,มันดู กลมดูแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดต่อโพสต์กชั่นต่างๆทำได้ตามมาตรฐานนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้คิงริชาร์ดนะครับอยู่ที่7.5คะแนนครับคิงริชาร์ดถ้าจะตกไป6ก็โหดไปแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไป8ได้เนาะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังมันไปไวเกินนะครับส่วนที่จะขยี้ก็กระโดดข้ามไปซะงั้น นะครับผมหนังก็พูดอยู่ว่าคิงริชาร์ดไม่ใช่เหรอเ,อเล่าเกี่ยวกับริชาร์ดวิลเลียมไม่ใช่เหรอ,อาบางช่วงก็เอ๊ะเหมือนกับเขาแบบอยากจะเล่าริชาร์ดวิลเลียมจริงปหเนี่ยข้ามช่วงดรามา่าโอ้โหไม่ข้ามช่วงอร่อยไปซะและ้วเขากลัวจะหลุดผมว่านะาตัวหุ้มกับคงกลัวที่จะหลุดนะครับถ้ามันเป็นหนังดราม่าชวประวบอตอแบบนี้บางทีบางจุดอ่ะมันก็ต้องเวทน้ำหนักกันนะว่าชีวิตคนเนี้ยเขาอาจจะไปดราม่าในช่วงจังหวะที่มันยังไม่ใช่ เป็นเนื้อหาหลักที่เขาจะเล่าอย่างสมมติได้ชาวิลเรียมเนี้เขาอาจจะมีดราม่าหนักๆเว้ยในชีวิตที่มันพอเป็นซอสดีๆในการเล่าเรื่องเลยแต่ช่วงจังหวะนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับเทนนิสถ้าเราไปขยี้ตรงนั้นเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้หนังเรื่องเนี้ดูแบบเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเทนนิสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคงกลัวจุดนั้นนะครับผมมันเลยกลายเป็นโฟกัสเทนเทนิสเทนเทนิสเทนนิสเทนนิสเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าไอ้ที่มันมันไม่เกี่ยวกับเทนนิสบ้างก็ได้อ่ะเพราะว่า มันคือริชาร์ดวิลเลียมไงเพราะเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะเราก็จะรู้อยู่ดีว่าริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยคือพ่อของวีนัสวิลเลียมและเซเนน่าวิลเลียมแล้วก็จะมีการแข่งขันอยู่ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มเริ่มเนี่ยใครยี่ไปก่อนใครที่ยังไม่ได้ดูนะ h ฮ o พีโอโกเขาเอามาลงให้ดูแล้วนะครับไปดูได้นะครับผมแล้วก็ทั้ง5คนนะ่ะที่ได้โค้ดผมไปอะ่ะนะครับก็ไปจับได้ลองไปดูเออลองไปดูคิงริชาร์ดดูสนุกสนุก นะครับสนุกยังไงขอคุณผู้สนใจดีในคลิปนี้นะครับคือ Laser Go สําหรับเพื่อนๆที่ซื้อ h b o g o Watcher ผ่าน Laser Go Wallet นะครับจะมีสิทธิตอบคําถามเพื่อสุ่มหาผู้โชคดีจํานวน10ท่านเท่านั้นเพื่อรุ่นรับของรางวัลเป็นแว่นกรองแสง Laser Ensu Smart Glasses าํานวน1รางวัลน,นะครับแท่นชาร์จ l s s r r h h r r i n n p p d d Chroma าจำนวน2รางวัลน,นะครับหมอน Laser Snakey Snake จจานวน2รางวัลและบัตรเติมเงิน Las ซ r Go Pin 3 0 0บาทอีก 5รางวัลน,นะครับกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้และจะประกาศผู้โชคดีทางเพจ f a c e b o o k l a ซ e r g o ก h a i l a n d ในวันที่27เมษายนนี้แล้วก็ใครที่ดูหนอนหนังนะครับผมและยังไม่ได้กดซับสไคร้ขอซับสไคร้ผมด้วยนะครับขอซับสไคร้ให้ผมด้วย <c oughs> จะสองแสนแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นผมไม่ไม่เคยมีสองแสนกับเขานี่ครั้งแรกเลยเออครั้งแรกก็ต้องครั้งแรกสินะ้องเฮียนะครับผมแล้วก็ ยังไงซะใครที่กดซับสไครต์ให้แล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยแต่ถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างมันจะมีที่ผมจอยแต่ถ้ามองไม่เห็นนะลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ท,ท,ท,ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือให้จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ด้วยอย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวั